วิธีการถ่ายภาพฟิล์มกระจกแบบเปียกจัดองค์ประกอบภาพดูภาพบนกราวกลาสจัดทำห้องมืดเทโคโลเดียนลงบนกระจกนำกระจกไปแช่น้ำยาซิลเวอร์ไนเตรต3นาทีนำกระจกใส่เพลทโฮลเดอร์และนำไปถ่ายภาพนำกระจกมาเดเวล็อปในห้องมืดเทน้ำยาฟิกเซอร์ลงบนกระจกและขั้นตอนสุดท้ายเอาไปแช่ในน้ำเปล่าจะเห็นภาพปรากฏขึ้นมานะครับนี่คือภาพจากฟิล์มกระจกแบบเปียก